สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับฟ้าจังอีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะอุ้ยเบาเสียงเบาเสียงค่ะก็ตอนนี้ตอนเย็นเนาะก็กำลังจะอ่านหนังสือนี่ก็อ่านหนังสือเนาะอ่านหนังสือก่อนนอนก็ทานข้าวเย็นและทานข้าวเย็นแล้วก็ทำกับข้าวแล้วก็วันนี้ทำคลิปพระจังพาครอบครัวนะสอนวิธีการปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรในสไตล์ฟ้าจังเองคิดเองเนาะทั้งไงไปหัดทำทานไปติดตามชมกันด้วยนะคะก็โอเคค่ะนี่เมื่อวานนี้จะเล่าอะไรฟังอยากจะพูดหน้าเมื่อวานดูเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็หน้าฟีดหน้าบ้านเฟซบุ๊กของฟ้าจังหน้าฟีดเนาะไม่ใช่เปิดปาร์ตี้ไฮอีนะคะไม่ใช่นะก็คือว่าโอ้ผู้ติดตามของฟ้าจังคนหนึ่งมันเขาอัดคลิปมาแล้วมันเด้งมาหน้าฟีดของเฟซบุ๊กฟ้าจังไงแล้วก็ดูมันเป็นคลิปเกี่ยวกับเจ้าหล่อนน่ะเป็นข้างบ้านของไอ้คนที่ทำร้ายสัตว์เนี่ยอยากจะพูดเกี่ยวกับพรบคุ้มครองสัตว์ในประเทศไทยนะให้บังเปิดบังคับใช้แล้วก็ต้องใช้จริงๆขอให้กฎหมายนี้ศักดิ์สิทธิ์สักทีก็คือว่ามันเป็นคลิปเกี่ยวกับที่เป็นผู้ชายคนนึงอ่ะจับน้องแมวน้องแมวประมาณ1เดือน2เดือนเองนะสักประมาณ 2-3 ตัวด้วยแล้วก็จับอาบน้ำน้ำเสร็จแล้วก็จะทำให้แห้งยังไงก็คือเอาไปตากแดดเรื่องเอาอาบน้ำให้สัตว์แล้วเอาไปตากแดดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาฟ้าจังก็เคยทำตอนสมัยเด็กๆนะอาบน้ำให้น้องหมานะแล้วก็ปล่อยน้องหมาเอาไปพออาบเสร็จแล้วก็ปล่อยน้องหมาออกไปนอกบ้านให้เขาไปตากแดดเองให้เขานั่งอยู่กลางแดดน่ะให้แห้งตามธรรมชาติสิ่งนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในคลิปมันไม่ใช่ฟ้าจังก็ดูได้ไม่นานดูตั้งแต่เริ่มต้น0วินาทีไปถึง10วินาทีรีบปิดเลยแล้วอ่านแค่แคปชั่นว่ามันทำร้ายแมวยังไงรู้ป่ะด้วยการผูกคอแมวอ่ะอาบน้ำเสร็จแล้วนะผูกคอแมวแล้วก็ไปแขวนไว้บนราวตากผ้าเพื่อให้ขนแห้งเฮ้ยทำได้ยังไงอ่ะเฮ้ยแบบว่าเห็นแล้วน่าสงสารน่าเวทนาหมดแล้วก็หมึดหมัดมันมากเลยก็คือว่าเฮ้ยมีสติหน่อยสินี่มันหมดสติมันขาดสติแล้วเหรอมันเป็นเขาเรียกมันไม่มีสามารถสำนึกอ่ะคือสิ่งอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นสามารถสำนึกขั้นพื้นฐานของมนุษย์เราของคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีเข้าใจเปล่าสามารถสำนึกเองไม่มีเลยเหรอแล้วฮิลิโอตับไปเองไม่มีเลยเหรอความเกรงกลัวและละอายต่อบาปเฮ้ยไอ้นิดมึงเข้าขั้นบ้าแล้วนะเว้ยคิดได้ยังไงอ่ะจะทำให้ขนน้องแมวแห้งแล้วทำไมต้องผูกคอเอาไปแขวนเวลาตักผ้าไม่ต้องผูกคอก็ได้แล้วพอเขาจับได้แล้วก็ไปรีบไปช่วยน้องแมวซะถ้าทูช่วยน้องแมวไว้ได้ทันด้วยนะก็คือว่าเอาแล้วก็จับน้องแมวมาใส่ในรังแล้วก็พยายามจะเอาผิดกับคือด่าไอ้คนที่ทำผิดน่ะแล้วมันตีมึนจ้ามันตีมึนแบบว่าทำเป็นเบี่ยงประเด็นมาเป็นเบี่ยงพูดผิดถูกโทษทีเบี่ยงประเด็นมาที่เอาแมวมาตากแดดนี่มันผิดตรงไหนเขาไม่ได้ว่าเองพวกกรูเนี่ยไม่ได้ว่าเองว่าเอาแมวมาตากแดดแล้วผิดพวกกรูเนี่ยด่าเองว่าเอาแมวมาผูกคอแล้วแขวนไว้บนราวตักผ้าเพื่อให้ขนแมวแห้งพวกกรูด่าเองในเรื่องนี้แล้วมันตีมึนมากเลยนะทำหน้ามึนมากเลยเอาแมวผมเอาแมวมาตากแดดเนี่ยผิดตรงไหนพูดแค่เอาแมวมาตากแดดแล้วผิดตรงไหนไม่ได้เอาด่ามึงตรงนี้เข้าใจป่ะมันตีมึนมากมึงก็ไม่มีสามัญสำนึกไร้สำนึกมากหน้าด้านหน้าอายไร้ยางอายคือแล้วข้ามตอนไปก็คือว่าแล้วหลังจากที่มันเอาแมวตากไว้แขวนคอตากไว้เลยใช่ป่ะแล้วก็หยิบแมวตัวนึงอ่ะที่เอาเชือกแขวนคออยู่เอามาแกว่งอย่างเงี้ยโอ้แต่บุตรเตชะบุญช่วยไม่ทันจริงๆแล้วก็ที่จากที่เอามาใส่ไม่ได้ลังนะคะแมวรู้สึกว่าตัวสีดำนะเลือดออกจมูกเลือดออกปากแล้วว่าสาธุใหญ่น้องแมวที่ช่วยถูกช่วยเหลือไว้ได้เนี่ยเป็นอะไรเลยขอเจริญเติบโตต่อไปเถิดลูกเนาะโอ้แบบว่าเขี้ยมโหดใจยักษ์ใจมันแต่ว่าเย็นชามากเป็นฆาตกรเลือดเย็นมากเลยหานเนี่ยจริงค่ะฟ้าจังขอให้น้องคนที่อัดคลิปนะคะเป็นเจ้าทุกข์หน่อยเหอะไปแจ้งความเอากฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์ของประเทศไทยที่เพิ่งเปิดใช้เนี่ยมาใช้กับไอ้นี่ทีเหอะเอาผิดไอ้นี่ทีเหอะ
ให้เป็นกรณีตัวอย่างเนาะเออทุกคนจะได้รู้ว่ากฎหมายพรบคุ้มครองสัตว์ในประเทศไทยน่ะศักดิ์สิทธิ์จริงเอาจริงใช้ได้ไม่ใช่ออกพระราชบัญญัติออกมาแล้วก็เฉยๆก็คือเออฉันมีประเทศฉันมีพรบคุ้มครองสัตว์ป่าแต่ไม่ได้ใช้เลยเอาจริงเอาจังขอให้กฎหมายนี้ศักดิ์สิทธิ์ทีเถอะสงสารน้องแมวนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำร้ายแมวเรื่องไอ้เบื่อเรื่องพวกคนพวกที่ชอบเบื่อใช้ยาเบื่อหมายาเบื่อแมวเนี่ยระวังตัวให้เถอะนอกจากจะโดนกฎหมายแล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยจะโดนด้วยโอเคนะคะแค่นี้นะคะเดี๋ยวอ่านหนังสือสอบก่อนพูดและคอแห้งแค่นี้นะคะบ๊ายบายจมูกยัดชาค่ะโย่บ๊ายบาย